เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำโดยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทพลตำรวจตรีจิติพลผลพฤกษาผู้บังคับการสอท4แถลงผลปฏิบัติการค้นรังแก๊งไล่สดขบวนแทงเลขท้ายบัตรเติมเงินพบเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทยึดเงินสดทองคำและของกลางอื่นๆมูลค่ากว่า20ล้านบาทพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์กองบังคับการสอท4ได้พบเบาะแสการไล่สดเล่นพนันออนไลน์ผ่าน Facebook ในกลุ่มลับจึงได้ร่วมกันสืบสวนจนทราบว่ามีผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อโคขุนอภิมหาเฮงได้ไลฟ์สดเชิญชวนคนทั่วไปเข้าเล่นพนันออนไลน์ทายเลขบัตรเติมเงินในกลุ่มลับด้านพลตำรวจตรีจิติพลผลพฤกษากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขออำนาจศาลจังหวัดนครปฐมออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมายที่ใช้ในการกระทำความผิดและได้ระดมกำลังเข้าตรวจคนบ้านพักจำนวน4จุดซึ่งผลการตรวจค้นพบบ้านหลังหนึ่งใน4จุดตรวจค้นที่ถูกใช้เป็นสถานที่ไลฟ์สดเล่นการพนันพบเจ้าของ Facebook พร้อมแอดมินรวมจำนวน3รายและอุปกรณ์ในการเล่นพนันอีกจำนวนมากและยังตรวจพบอาวุธปืนสั้นผิดกฎหมายพร้อมเครื่องกระสุนรถยนต์ที่มีผู้อื่นนำมาจำนำเอาไว้โดยผิดกฎหมายอีก13คันเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้เปิดให้เล่นและชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์จริงและทำมากว่า1ปีโดยการไลฟ์สดแต่ละครั้งมีผู้เล่นจำนวนมากทำให้มียอดเงินในการเล่นกว่า1ล้านบาทต่อการไลฟ์1ครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเราต้องสืบสวนต่อครับว่าอาจจะมีนายทุนหรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปครับใช่ครับผมอย่างน้อยที่เขาได้มาคือ 5% ของรายได้ทั้งหมดที่ผู้เล่นได้นะครับหลังจากนั้นอาจจะมีรายได้อื่นที่เขาร่วมเล่นกับคนอื่นด้วยครับผมเสียก็ได้ใช่ครับผมว่าเครือข่ายนี้ครบวงจรมีเงินสดมีอาวุธปืนแล้วก็มีการจำนำรถนะครับรถนี่ก็ไม่รู้ว่ารถจำนำจริงหรือเปล่าหรือรถจากการตรวจยึดจากลูกค้านะอันนี้ก็ต้องให้ทางสทศเนี่ยไปหาพยานหลักฐานต่อไปในการดำเนินการคดีทุกประเภทนะครับอันนี้เองมันมีที่จังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่ห้องน้ำในสภ.รัตนาธิเบศรทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงที่มีสภาพสกปรกและมีกลิ่นเหม็นคลุ้งจึงได้เดินทางไปสำรวจก็พบว่าทั้งบริเวณห้องน้ำชายชั้น1มีกลิ่นเหม็นคลุ้งมีคราบดำติดเกาะทั่วพื้นห้องน้ำคราบสกปรกตามขอบโถและมีเศษก้นบุหรี่เศษกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วตกอยู่ที่พื้นเช่นเดียวกับห้องน้ำชายบริเวณชั้น2ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับห้องของผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรก็พบว่ามีคราบสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นเหมือนกันซึ่งคาดว่าไม่ได้มีการทำความสะอาดเป็นระยะเวลานานจึงอยากจะฝากถึงผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการตรวจสอบดูแลให้เข้ามาเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปหอก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับเห็นห้องน้ำเสียก็พังมานานแล้วครับเข้าประจําเลยอ๋อไม่ค่อยได้เข้าครับนานๆทีเมื่อกี้เข้าไปเจออะไรบ้างครับที่ว่าสกปรกอ๋อก็มีโถมีพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับดูเหมือนไม่ค่อยได้ทําความสะอาดครับแล้วภายในมีอะไรเสียสมมุติมีโถนะเห็นผ่านมีโถเสียอยู่คราบเหรอพี่
ช่ใช่มันก็มีพื้นตรงพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวแล้วอยากให้ทางเขาปรับปรุงยังไงบ้างก็ทำความสะอาดเหมือนปั๊มอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนห้องน้ำปั๊มครับอยากเขาทำความสะอาดด้วยนะครับผมสกปรกมากค่ะมีกระดาษทิชชู่แบบทิ้งอยู่ในโถอะค่ะแล้วแบบด้านล่างก็มีแบบคราบน้ำฉี่อะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบนั่งแทบไม่ได้เลยอะค่ะมันเป็นยังไงบ้างแม่โถล้างมือค่ะแบบกระดาษทิชชู่เลอะคราบเยี่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะแบบกดไม่ได้เลยอะไม่ได้เลยใช่ค่ะสกปรกมากอันนี้ยอมรับดูแลความสะอาดให้มากกว่านี้ค่ะถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรนายรักชัยสุขสงวนพร้อมนายธนเทพสังครุฑได้เข้าร้องเรียนจากกรณีไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างมาเป็นเวลากว่า1ปีเป็นเงินจำนวนนับแสนบาทโดยนางนิรสาผสมท่าเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสเปิดเผยว่านายรักชัยสุขสงวนผู้เสียหายได้มาขอความช่วยเหลือเนื่องด้วยไม่ได้รับค่าแรงจากนายจ้างตั้งแต่ปี2566ซึ่งตกลงทำงานค่าจ้างรายวันวันละ400บาทนายจ้างรับเหมาก่อสร้างไว้หลายที่แต่อ้างว่าขาดทุนและไม่จ่ายเงินให้ซึ่งทางด้านกรมแรงงานจะติดต่อนายจ้างและเรียกตัวให้มาพบเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงและได้นัดหมายกับนายรักชัยสุขสงวนให้มาเข้าพบอีกครั้งและรับปากจะดำเนินการเรื่องค่าแรงที่ยังคงค้างอยู่พร้อมกับดอกเบี้ยให้อย่างแน่นอนคุณบาทนะค่ะมันก็บอกไม่ได้เขาโกงอีกไอ้ตรงนี้เขาก็บอกโกงอีกมันเป็นอย่างนั้นครับก็คือโดนมาหลายครั้งแล้วใช่แต่เราก็ยังคนยังเชื่อแกจนมารู้ที่นายทุนเขาเอาคนงานเขาเข้ามาที่คนนะโรงเรียนคนศูนย์เล็กคนผมถึงได้รู้ว่าโอ้เปลี่ยนหน้าไม่ใช่ทางอำนาจแกได้ตลอดแต่แกมาหลอกพวกเราว่าไม่ได้เงินแกได้อยู่กับแกหลายล้านนะตั้งแต่เมื่อไหร่ปีกว่าแล้วครับปีกับไอ้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ปีที่แล้วครับวันที่1 มกราแล้ว66ครับผมแล้วมาทำงานอะไรที่ชุมพรนี่มาทำงานแต่เนี่ยก่อสร้างครับทำงานก่อสร้างครับครับก่อสร้างก็เป็นช่างฝีมือใช่ไหมค่าแรงวันเท่าไหร่วันละ500วันละ500แล้วเป็นช่างอะไรอ่ะช่างปูนช่างไม้ช่างหรือมันทั้งรวมป่ะครับบางวันเนี่ยบางวันก็ไปทำเหล็กบางวันก็ทำปูนบางวันก็ทำไม้แล้วแต่เขาจะทำได้ทุกหมดครับแล้วมีความเดือดร้อนยังไงเดือดร้อนคือหนึ่งคือในจ้างบริษัทเขาไม่จ่ายค่าแรงให้ไม่จ่ายค่าแรงให้ตามไปที่สัญญากันไว้ว่าสิ้นวิกใช่ไหมสิ้นวิกมันจะเท่ากับ7,500ต่อวิกถ้าไม่หยุดอ่ะเท่ากับ15 วันแล้วทีนี้ถ้าเต็มวิกก็เท่ากับเต็มเดือนละ15,000ช่วงแรกๆก็จ่ายถึงเดือนประมาณมีนาเดี๋ยวจ่ายอยู่แล้วหลังจากนั้นมาก็หายไปเลยหายไปแล้วมีแต่ยอดสุดท้ายคือเดือนธันวาเดือนตุลาวันที่16 ธันวาส่งยอดมาให้แต่ว่าทางบริษัทเขาค้างผมค้างไป9,435 บาทหลังจากนั้นมาไม่มีการติดต่อเลยมีแต่สั่งให้ทำงานอย่างเดียวมีกันเบิกก็10 วัน 15 วันเบิกได้200-300แล้วก็ให้ไปเซ็นกับข้าวตามที่ร้านที่เขาบอกไว้ให้เซ็นน่ะสรุปยอดที่ว่าค้างชำระ
ประมาณเท่าไหร่ครับของผมมันตกไปประมาณ 90,000 แล้วครับที่โรงเรียนกุรดิษฐ์วิทยานุสรณ์วิเชียรบุรีอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ชื่อโรงเรียนบ้านประสานสัมพันธ์ประจำภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา2567โดยมีผู้อำนวยการวันวิมลครุฑทางคะที่ปรึกษาในเครือโรงเรียนกุรดิษฐ์วิทยานุสรณ์เป็นประธานในการประชุมพร้อมมอบถ้วยรางวัลโครงการค้นหาอัจฉริยภาพครั้งที่9ให้แก่ผู้ชนะจำนวน5รางวัลมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับและผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมโรงเรียนกุรดิษฐ์วิทยานุสรณ์วิเชียรบุรีอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยดร.กฤษฎิกครุฑทางคะผู้จัดการโรงเรียนกุรดิษฐ์วิทยานุสรณ์วิเชียรบุรีได้กล่าวชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยมีเข้าโครงประกอบด้วยการบริหารจัดการสถานที่การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรพร้อมกันนี้อาจารย์ดร.ภัทรพิชาครุฑทางคะรองผู้จัดการโรงเรียนได้มอบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการตามช่วงวัยและสุขภาพนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบโดยในกิจกรรมได้ให้ผู้ปกครองชมและเล่นตามฐานกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยฐานเสริมปัญญาจินตคณิตฐานเสริมทักษะชีวิตพร้อมด้วยทักษะภาษาอังกฤษภาษาไทยและฐานเสริมสร้างพัฒนาการแผนกปฐมวัยโดยในกิจกรรมได้ให้ผู้ปกครองชมและเล่นตามฐานกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยฐานเสริมปัญญาจินตคณิตฐานเสริมทักษะชีวิตพร้อมด้วยทักษะภาษาอังกฤษภาษาไทยและฐานเสริมสร้างพัฒนาการแผนกปฐมวัยและผู้ปกครองพบครูประจำชั้นชมแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนสอบถามรับทราบพฤติกรรมนักเรียนตามระดับชั้นบนห้องเรียนซึ่งการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียนในการรับฟังรายละเอียดการดำเนินงานของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆรวมทั้งเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อดำเนินงานต่อไปแล้วก็เพื่อนในสังคมก็ดีค่ะไม่มีการว่ากันก็ถือว่าแค่ปีเดียวนะคะปีนี้จะเป็นเพิ่งปีที่2ที่จะเริ่มต้นก็ถือว่า1ปีที่ผ่านมาถือว่าการเปลี่ยนแปลงดีก็ตอนนี้ก็กำลังจะมีหลานก็น่าจะมองที่นี่แหละค่ะไว้เพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งเขามีการเรียนรู้เยอะขึ้นนะคะของในเตรียมอนุบาลมองไว้ที่นี่เหมือนกันยาวๆไว้ที่นี่อยากเชิญชวนอยากฝากอะไรไหมก็อยากฝากของผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่กล้าเปิดใจให้ลองเปิดใจนะคะเพราะว่าเด็กคือเหมือนมีความแบบว่าไม่กดดันค่ะการเรียนเหมือนครับมีเรื่องเล่าให้เราทุกวันว่าที่นี่มีอย่างนี้อย่างนี้ทุกวันแล้วก็มีกิจกรรมในแบบระยะของการภาคเรียนก็จะมีกิจกรรมให้ตลอดคือเหมือนเด็กไม่ต้องเครียดกับการเรียนแบบเดิมๆก็คือให้เปิดใจกุรดิษฐ์วิเชียรบุรีนะคะเอาเช้าอาจารย์มาเรียนค่ะวันนี้ก็ประทับใจค่ะเพราะว่าเพิ่งย้ายจากโรงเรียนเก่ามาโรงเรียนใหม่แล้วก็มาดูหลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่อะค่ะพี่เป็นระบบแบบเฉพาะเจาะจงคือว่าเด็กได้ประมาณไหนก็จะสอนประมาณนั้นเพื่อให้มีแบบแน่นความรู้ที่แน่นแล้วก็ได้ก้าวต่อไปอย่างเป็นแบบที่มีคุณภาพอะค่ะโอ้รู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีการเรียนการสอนถึงระบบชั้นมัธยมปลายเนาะแล้วก็แนะมีการแนะแนวไปถึงระบบที่ว่าเราจะเรียนต่อในมหาลัยแล้วก็ดูชี้ชัดว่าลูกเราจะไปในทิศทางไหนคือเหมือนแบบโค้ดไปได้เลยอะค่ะว่าลูกเราเนี่ยถนัดไปในทางสถาปนิกแพทย์หรือว่าอะไรนะเราก็จะได้โฟกัสลูกว่าอ๋อลูกไปในทิศทางแบบนี้จะเหมาะกับลูกคือไม่ได้ว่าแบบแล้วแต่ลูกว่าอยากจะเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เขาไปในทางที่ทางที่ว่าเขาถนัดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะแบบว่าดูแลว่าลูกเราถนัดด้านไหนเพราะว่าเขาจะมีแบบประเมินทุก2สัปดาห์ให้กับนักเรียนแต่ละคนว่าเอาไปให้พ่อแม่ดูว่าอ๋อลูกเราเนี่ยถนัดไปทางด้านไหนลูกเรามีพฤติกรรมแบบไหนแล้วก็มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ประชุมผู้ปกครองก็รู้สึกประทับใจผอ.ค่ะเหมือนใส่ใจเรื่องเรียนจริงๆ
ขาเหมือนเน้นย้ำเรื่องเรียนนะคะก็เลยได้เห็นลูกของเพื่อนเขามาเรียนแล้วเขาฉลาดเขาเก่งก็เลยตามเขามาค่ะไปเห็นแฟ้มของลูกค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่ย้ายลูกมาเรียนที่นี่นะก็คิดว่าคิดถูกแล้วคือก็ค่ะเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะก็คือเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะรู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นคือการบ้านแม่ไม่ต้องสอนเลยค่ะน้องทำเองหมดค่ะมีค่ะก็คือคุณครูจะแจ้งตลอดว่ามีเหตุการณ์อะไรนะอะไรเงี้ยคือเราจะทราบข้อมูลข่าวสารทุกครั้งค่ะคือตอนนี้ลูกสาวคนเล็กก็คืออยู่อนุบาล2ก็คือเขาก็สามารถนับนิ้วจินตคณิตได้คือเราบอกตัวเลขเขาก็คิดได้แล้วค่ะค่ะคือตอนนี้เป็นลูกสาวสอนพ่อกับแม่ค่ะคือถ้าวันไหนเรียนจินตคณิตเขาก็จะมาบอกว่าแม่วันนี้เรียนจินตคณิตนะแม่ทำมือเซต0แล้วก็นับตัวเลขตามเขาค่ะอ๋อก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาก็ทำให้รู้สึกว่าได้รับรู้ถึงระบบการเรียนแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างจากที่ผ่านมายังไม่ได้ประชุมผู้ปกครองเลยค่ะแต่มาที่นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้สร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูที่นี่อะค่ะอ๋อติดตามอยู่ค่ะติดตามก็มีทาง Facebook แล้วก็มีเพื่อนๆที่ทำงานนะคะที่ว่าทำงานอยู่ด้วยกันนะคะก็จะเล่าให้ฟังแต่โดยธรรมชาติก็โดยปกติก็จะถามอยู่แล้วเพราะว่าเดิมอ่ะลูกไปเรียนถึง17กิโลแต่ว่าตอนนี้คือใกล้ขึ้นค่ะก็ดีใจที่มีโรงเรียนที่แบบว่าอยู่ในเรียกว่ายังตรงกับความต้องการของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนประมาณนี้ค่ะมีวิสัยทัศน์ที่แบบว่าพยายามหาอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทันสมัยเข้ากับเด็กได้แล้วก็สำหรับตัวเองก็คือรู้สึกว่ามันตรงใจกับที่แบบว่าอยากให้ลูกเจอโรงเรียนประมาณนี้กับบริบทที่อยู่ต่างจังหวัดที่มันไม่ได้อยู่ในเมืองเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะค่าเทอมหนูคิดว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไหมใช่เปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงใช่ใช่เห็นความเปลี่ยนแปลงใช่คือเห็นชัดเลยว่าความเปลี่ยนแปลงการกินการอยู่มีวินัยมากขึ้นกว่าเดิมปกติก็จะสอนให้เขามีวินัยแหละแต่มาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงเพิ่มใช่ครับใช่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่เช่นเวลาก็ในระดับหนึ่งเลยครับในระดับดีนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของผู้ปกครองเรานะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เรามีนักเรียนเกินเป้านะครับไปร้อยกว่าคนนะครับดังนั้นก็เป็นปีที่เรามีการขยับขยายทั้งในเชิงของหลักสูตรแล้วก็เชิงของอาคารสถานที่นะครับก็วันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมกับเรากับ 80% จากผู้ปกครองทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีรอบ2สำหรับท่านผู้ปกครองที่ติดภารกิจนะครับในกิจกรรมช่วงเช้าวันนี้ก็มีการอธิบายถึงหลักการการเรียนการสอนหลักสูตรของเราที่มีการพัฒนารายบุคคลซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโรงเรียนกุลดิษฐ์วิทยานุสรณ์วิเชียรบุรีของเรานะครับแล้วก็ได้ให้กับท่านผู้ปกครองได้พบกับคุณครูที่ปรึกษานะครับในนั้นก็จะมีการรายงานผลการเรียนของเด็กของเราความก้าวหน้าตั้งแต่เปิดเทอมมาช่วงเวลาแค่2อาทิตย์เนี่ยว่ามีความก้าวหน้าอย่างไรแล้วก็ร่วมกันวางแผนการเรียนให้กับนักเรียนครับครับในเชิงของหลักสูตรปกติของเรานะครับก็ยังคงค่าเทอมไว้ที่ 3,000 บาทเหมือนเดิมนะครับเป็นราคาเดียวแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนารายบุคคลทั้งด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็มีส่วนเติมเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็การเรียนตามสายอาชีพอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าหลักสูตรเพิ่มเติมพิเศษก็จะเป็นหลักสูตรอนุบาลที่เราเปิดห้องเรียน The Prep ขึ้นนะครับแล้วก็ประถมก็เป็นห้องเรียน The Genius แล้วก็มัธยมก็เป็นห้องเรียน The Prom เป็นห้องเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นความสำเร็จของผู้เรียนรายบุคคลนะครับแล้วก็เข้มข้นด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ปีนี้เรามีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเสริมตรรกะให้กับนักเรียนคือการทักษะการคิดขั้นสูงนะครับให้กับนักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการคิดก็เป็นหลักสูตรที่เราได้แนวทางมาจากประเทศเยอรมันนะครับผมคิดว่าอนาคตทางการศึกษาของเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับมันเป็น
ตัวกำหนดอนาคตของชีวิตเขาด้วยพื้นฐานที่ดีย่อมนำมาสู่อนาคตที่ดีตามไปด้วยนะครับและโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนที่ใส่ใจในเรื่องของการศึกษาของผู้เรียนเป็นหลักสำคัญเลยอ่านออกเขียนได้การคำนวณคล่องนะครับว่ายน้ำเป็นอันนี้คือเป้าหมายหลักของโรงเรียนของเราแล้วก็มีมาตรฐานในระดับของ Cambridge English Exam ก็เป็นศูนย์การเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการสอบดังนั้นไอ้ตัวพื้นฐานวิชาเหล่านี้ครับเป็นตัวกำหนดในอนาคตก็ถามคำถามง่ายๆครับว่าถ้าวันนี้ลูกหลานเราอ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นสมาธิดีว่ายน้ำเป็นทักษะชีวิตดีเนี่ยอะไรที่จะบอกว่าเขาจะไม่สำเร็จครับไม่มีเลยครับปิดประตูความพ่ายแพ้เปิดประตูความสำเร็จเลยแต่ถ้าวันนี้ลูกหลานเรายังกระท่อนกระแท่นอ่านหนังสือไม่ค่อยได้คำนวณไม่ค่อยคล่องยังไม่สมาธิยังไม่ค่อยดีทักษะชีวิตไม่ค่อยดีแน่นอนครับความล้มเหลวย่อมมาเยือนแน่นอนดังนั้นก็เราก็เลือกอนาคตได้ครับแล้วก็วันนี้ก็กุลดิษฐ์ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกทางการศึกษาที่ดีที่สุดของพวกเราครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนรักษาไว้ให้มันคงเธอทงไปรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน